엄청 떨었어요. 아니 첫 번째 팬미팅을 했었기 때문에 오늘은 준비도 많이 했고 안 떨 줄 알았는데 정말 앞에서 이렇게 많은 여러분들 보니까 설레네요. 징징해요. 저희 팬미팅마저 반응그래서한국은没准备那么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 那
맞네. 어우, 빽빽. 그러면 2년 만에 만나셨는데, 네. 그러면 아주 그냥, 오피셜하게 한번 인사 부탁드리겠습니다. 사디카, 봄민혁. 봄민혁과. ผมไม่ต้องแปลนะฮะไม่ต้องผมพูดไทยแล้วไม่ต้องแปลแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้มินยกหน้าก่อนดีกว่าสวัสดีครับเด็กวันนี้พี่ยูมาช่วยเป็นล่าครับในการแปลวันนี้นะครับเกาหลีทำไมเป็นยังไงครับเอ้ามาถึงเรื่องราวที่หลายคนอยากคุยอยากรู้ดีกว่าจะมาเรื่องอังกฤษที่คุณแม่ใช้ในสอบไปได้ยังไงครับเป็นยังไงบ้างต้องถามแบบนี้ว่านี่แค่เริ่มต้นบรรยากาศก็หวานโรแมนติกขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็2ปีไม่ได้มาเจอกันส่วนตัวแบบนี้ครั้งนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงช่วงนี้ยังไม่ได้คุยกันนะชีวิตท่านเจ๋อีสุนันเด็กหญิงส่งกันแบบนี้정말2년이다걸렸다고하더라고요근데진짜어제일처럼여러분의사랑을계속받다보니까지난번투그팬미팅이어제처럼되게가깝게느껴지는것같아요거봄에껏땡이제가오면은그러니까와벌써2년이과네요이게참대와도의공감이도의공감이다이마아로또양또이거또무슨와뭐그저가다니기다니야뭐와아니에어몇몇몇몇밤마몇날만이에아무슨말인가요คราวที่แล้วเราสนุกกันมากเลยถ้าเกิดจำได้นะครับคราวที่แล้วคือสนุกกันมากทั้งแฟนคลับแล้วก็รวมถึงตัวมินยองด้วยคือชินาบอลเนี่ยชินเจ๋งสุดเลยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะเขาจำบรรยากาศตอนนั้นได้คือทั้งเชียคือฮันยองเนี่ยสุดท้ายเลยคิดว่าใช่ไหมอ๋อ그때도아무래도첫팬미팅이었어요그래서많이떨었는데아이번에는그때그피아노연주하면서했었던것도와제실력이한반정도밖에못보여준것같아서그냥연습도많이했어요그래서팬미팅ครั้งแรกของผมด้วยก็ตื่นเต้นมากๆนะครับผมแล้วก็ตอนแรกก็เล่นเปียโนแต่ว่าความสามารถในการเล่นเปียโนณตอนนั้นด้วยความตื่นเต้นทําให้โชว์ออกมาได้ไม่เต็มที่เฮ้ยครั้งนี้ก็เลยเตรียมมาอย่างพิเศษเลยทีเดียว근데아이번에도조금아쉽지만아쉬워요아쉬워요แต่ว่าครั้งนี้เสียดายทำไมเสียดายเสียดายอะไรครับเสียดายอะไรบุกอะไรชิวชิวไหมคือ피아노 연주를제 눈 감고도 칠 수 있을 만큼 좋았는데 눈 뜨고도 버벅거렸던 것 같아요จริงๆแล้วผมฝึกมาเนี่ย피아노 เนี่ยฝึกมาขนาดว่าหลับตาเล่นได้เลยว้าวแต่พอมาวันนี้เนี่ยลืมตายังเล่นไม่ค่อยถูกไม่แต่เอาจริงมินยอกคราวที่แล้วอ่ะมันมีทั้งความสุขเราไม่รู้เลยว่าเขาเล่นเปียโนไม่ดีไม่รู้เลยนะครับแต่ชินาโมเนี่ย진짜막행복하고재밌어가지고피아노를잘치잘못치셨는지전혀몰랐어요네혹시제가지금뭐이렇게여러분들이랑좀대화도좀나누고좀편해지고긴장이좀덜돼좀덜어지면이때피아노한번만다시올려줄수있나요진짜다하고나올리간เล่นกันสนุกสนานจนผมแบบคลายความตื่นเต้นลงแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นผมขอเปลี่ยนอีกรอบได้ไหมได้ไหมครับเอางี้เอางี้สาวๆครับนี่สาวๆที่ถูกแล้วนะสาวๆครับเมื่อกี้เขาเล่นไปโนดีไม่ดีถ้าดีตบมือดังๆขอบคุณครับขอใช้ชื่อมาเผยตรงแก่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นว่าเล่นได้ดีขนาดนี้งั้นไหนๆเขาก็พูดถึงเปียโนเมื่อกี้สุดท้ายวันนี้ต้องพูดหน่อยไหมคืออย่างนี้เมื่อเช้าแอบไปส่องที่ไอจีเขาเนาะคือมินยอกมีให้เลือกเสื้ออยู่2ตัวโอ้ยไอ้ใช่เลยชอบดีอย่างสุดนะอ่าก็ชอบแต่บางคนจะพูดกันจริงๆอินสตาแกรมมันจะโปรเจคเตอร์อะไรแบบนั้นก็รู้
네, 그 이 지금 입고 있는 옷이랑 또 블루 컬러의 셔츠를 이제 아침에 들고 네. 오늘 팬미팅상에 뭘 입을까 고민을 많이 했어요. 그래서 팬 여러분들이랑 한번 이제 오늘의 그 뒤에 게임에도 연관이 있고 그래서 여러분들께 이제 의견을 물어봤죠. ที่เราไม่ใช่เอาดีครับด้วยเสื้อที่ใส่อยู่ตอนนี้มีเกี่ยวกับตัวหนังสือเงินใช่ก็ถ่ายให้ดูว่าวันนี้นายพิธีจะใส่ชุดไหนดีนะแล้วก็ชุดที่เลือกก็จะมีเกี่ยวข้องต่อเนื่องไปถึงเกมที่จะเล่นในวันนี้ด้วยนะครับก็เลยถามเป็นแฟนผ่านทางคือวินยอกผมไปดู IG แล้วผมก็เห็นที่วินยอกเขาเลือกแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้ที่ใส่วันนี้มันผิดโพจากไอจีจนไปโดนอินสตาแกรมผมผิดหวังเลยอ่ะ근데 지금 거기에서 나온 결과랑 실제 지금 입고 계신 거랑 좀 다른 거 아닌가요? 왜 또 맨 거니? 혹시 다른 이유가 있으신가요? 제 눈은 그린이 더 많았는데? 어? 봄 옛날에 이렇게 열려고 안 하고! 아 제가 본 순간에는 그린이 많았나 봐요. 와 초기 봄 옛날에 입으면 아직 이렇게 열려고 안 하고 그러니까 블루를 얘기해 주신 분은 손 한번 들어 나는 쪽문을 다이 먹을 수 있는 거예요 다 아 이게? 아 이게? 아무래도 자 그린 손 왜 이렇게 열려고 안 ใครบอกสีเขียวยกมือสีเขียวตอนนี้สีน้ำเงินก็ต้องยกสีเขียวนะครับโอเคเอามือลงใครบอกสีน้ำเงินเอามือลงก็ถือว่าเท่าๆกันพี่ท่านเนี่ย